สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไกลอีกเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้สุนัขนั้นป่วยเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเห็นได้จากข้อมูลผลสำรวจของ APOP เมื่อปีคศ2017ที่พบว่าสุนัขในสหรัฐอเมริกามากกว่า 56% มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือว่าอ้วนเกินไปครับซึ่งความอ้วนนี้ของน้องหมาส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมของผู้เลี้ยงนั่นเองครับสำหรับเมืองไทยเราเองนั้นก็มีน้องหมาอ้วนจำนวนไม่น้อยครับวันนี้เลยจะพายพบกับ5สายพันธุ์น้องหมาที่เจ้าของนั้นไม่ควรจะเลี้ยงจนอ้วนครับจะมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยสายพันธุ์ที่1ชิวาวาเป็นน้องหมาตัวจิ๋วครับไม่ว่าจะเมื่อไรก็เป็นสายพันธุ์น้องหมาที่นิยมเลี้ยงครับของใจคนรักสุนัขตลอดกาลเพราะนอกจากตัวเล็กเลี้ยงง่ายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายๆแล้วยังเป็นน้องหมาที่มีนิสัยขี้อ้อนครับรักเจ้าของเข้ากับเด็กและสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดีและน้องหมาชิวาวานั้นก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มักจะถูกเลี้ยงให้ตัวอ้วนกลมครับซึ่งการเลี้ยงน้องหมาชิวาวาให้ตัวอ้วนนั้นบางคนอาจจะมองว่าน่ารักน่าเอ็นดูแต่บอกเลยครับว่าความอ้วนนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องดีกับน้องหมาชิวาวาครับเพราะถึงแม้น้องหมาจะมีลักษณะรูปร่างสมส่วนแต่การมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตระยะยาวของเขาครับซึ่งโรคอ้วนนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพตามมามากมายเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อโรคผิวหนังโรคเนื้องอกและมะเร็งครับโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรคเบาหวานโรคระบบต่อมไหลท่อโรคตับอ่อนอักเสบมีความเสี่ยงในการวางยาผ่าตัดมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นครับและทำให้มีอายุสั้นลงด้วยครับดังนั้นควรควบคุมน้ำหนักของน้องหมาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติพาน้องหมาชิวาวานะไปออกกำลังกายป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนครับแล้วพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำครับสายพันธุ์ที่2บีเกิลในบ้านเรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งอีกสายพันธุ์ครับที่นิยมเลี้ยงกันในกลุ่มคนรักสุนัขเป็นอย่างมากครับเพราะนอกจากจะเป็นสุนัขที่มีความตื่นตัวมีความเป็นมิตรร่าเริงซุกซนไม่ก้าวร้าวต่อคนหรือสัตว์อื่นครับและยังเป็นสุนัขที่มีขนาดกระทัดรัดและเข้ากับเด็กๆได้ดีครับปรับตัวเข้ากับคนได้ง่ายซึ่งหลายครอบครัวนั้นก็นิยมเลี้ยงให้บีเกิลนั้นมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับเพื่อเพิ่มความน่ารักความน่าเอ็นดูของมันแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรเลี้ยงพวกเขานั้นอ้วนจนเกินไปครับเพราะบีเกิลนั้นจะเป็นน้องหมาที่ตื่นตัวพลังงานล้นเหลือเมื่อพวกเขาอ้วนนั้นทำกิจกรรมต่างๆหรือขยับตัวได้น้อยลงก็จะส่งผลเสียให้เกิดความเครียดและมีพฤติกรรมตามมาได้ครับการเลี้ยงบีเกิลนั้นจึงต้องควบคุมดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมันพาออกกำลังกายเพื่อลดระดับพลังงานและไม่ควรปล่อยพวกเขานั้นอยู่เพียงลำพังนานเกินไปครับควรดูแลให้ความรักความเอาใจใส่เขาเพราะการถูกทิ้งไว้หลังบ้านตลอดเวลาหรือว่าอยู่คนเดียวจะทำให้พวกเขานั้นเบื่อเซ็งซึ่งจะแสดงออกโดยการเห่าหอนครับหรือพยายามหนีนั่นเองสายพันธุ์ที่3 Golden Retriever สุนัขพันธุ์ Golden Retriever เป็นหนึ่งสายพันธุ์ครับที่นิยมเลี้ยงกันไปทั่วโลกเหมือนกันเพราะนอกจากมีนิสัยที่เป็นมิตรน่ารักมีความอ่อนโยนยังสามารถเข้ากับเด็กๆและผู้สูงอายุได้อีกด้วยครับซึ่งติดอันดับเป็นสุนัขที่เหมาะสำหรับครอบครัวตลอดกาลครับ Golden เป็นน้องหมาพันธุ์ใหญ่ครับ
แต่เมื่อเริ่มสูงวัยจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับข้อสะโพกเสื่อมครับดังนั้นเจ้าของจึงต้องมาดูแลใส่ใจเรื่องการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอครับไม่ควรเลี้ยงน้องหมาเหล่านี้ให้อ้วนเกินไปรวมถึงการหมั่นพาไปทำกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้น้องหมานั้นเติบโตอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองครับอันดับที่4พอมโบรกเวชคอร์กี้สุนัขพันธุ์พอมโบรกเวชคอร์กี้หรือเราเรียกสั้นๆว่าคอร์กี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในรัฐเพมโบกเชียแคว้นเวสประเทศอังกฤษครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เก่าแก่เมื่อ 3,000 ปีก่อนในช่วงศตวรรษที่12เริ่มด้วยตอนแรกเรียกสุนัขพันธุ์นี้ว่าเวลเคอร์กระทั่งศตวรรษที่19จึงเปลี่ยนมาเรียกเป็นเวลช์คอร์กี้จนถึงปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับคอร์กี้นั้นถือเป็นสุนัขในดวงใจของคนรักสุนัขทั่วโลกครับเพราะเป็นสุนัขที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยลำตัวขนาดกลางลำตัวล่ำช่วงขาที่สั้นส่วนหัวคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกครับใบหูตั้งชันแถมยังมีบั้นท้ายที่น่ารักน่าหยิกอีกด้วยจนถึงขั้นนำบั้นท้ายของคอร์กี้นั้นไปสร้างสรรค์เป็นสินค้าต่างๆเช่นหมอนรูปบั้นท้ายของคอร์กี้กระเป๋าสะพายลายบั้นท้ายของคอร์กี้ความน่ารักของน้องหมาพันนี้จนทำให้ผู้คนต่างที่พบเห็นต่างตกหลุมรักได้อย่างง่ายดายครับและเจ้าของบางกลุ่มนั้นก็ชอบเลี้ยงสุนัขพันธุ์เหล่านี้ให้อ้วนตุ้ยนุ้ยเพื่อเพิ่มความน่ารักความน่ากอดแต่จริงๆแล้วลักษณะรูปร่างของสุนัขพันธุ์คอร์กี้นั้นไม่ควรจะมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปครับเนื่องจากมีลำตัวที่ยาวแต่ขาสั้นเมื่อน้องหมานั้นมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นอาจจะส่งผลต่อข้อต่อและกระดูกของน้องหมาได้ครับซึ่งทำให้น้องหมานั้นอาจจะป่วยระยะยาวได้ซึ่งเหตุผลนี้อาจจะทำให้น้องหมานั้นเจ็บป่วยในระยะยาวได้ครับดังนั้นจึงควรดูแลและควบคุมอาหารให้น้องหมาคอร์กี้แล้วพาเขานั้นออกกำลังกายเป็นประจำครับเช่นเดียวกันกับการแปรงขนเพื่อให้ขนนั้นนุ่มสวยอยู่เป็นประจำครับควรอาบน้ำ2ครั้งต่อเดือนไม่ควรอาบบ่อยจนเกินไปเพราะจะทำให้มีปัญหาเรื่องผิวหนังเข้ามาได้ครับนอกจากนี้ควรพาเขานั้นไปเข้าสังคมทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าและน้องหมาตัวอื่นครับเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และเพิ่มมิตรไมตรีให้กับเขานั่นเองครับที่5เจ้าปักนั่นเองครับปักเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ปากหมอมสีดำมีผิวหนังที่บริเวณใบหน้าและลำตัวยับย่นครับปกติแล้วรูปร่างของน้องหมาปักนั้นจะดูกลมๆมีน้ำมีนวลครับแต่เจ้าของน้องหมาบางกลุ่มนั้นก็อยากให้น้องหมาตัวเองนั้นดูกลมตัวแน่นหน้ากอดเลยขุนน้องหมาจนทำให้น้องหมานั้นมีภาวะน้ำหนักเกินนั่นเองครับซึ่งน้องหมาพันธุ์ปักเป็นหนึ่งในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเมื่อมีภาวะน้ำหนักเกินก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับและอาจจะเป็นฮีสโตรกได้ง่ายในช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศร้อนจัดครับดังนั้นหากเพื่อนๆกำลังเลี้ยงน้องหมาปักอยู่ขอเน้นย้ำว่าควรควบคุมปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสมกับน้องหมาครับควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์พอดีกับมาตรฐานของสายพันธุ์รวมไปถึงการพาเขานั้นไปออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะครับThank you.
เป็นแรงมากครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขที่ไม่ควรเลี้ยงจนอ้วนเกินไปเพราะอาจจะพาโรคต่างๆนั้นมาสู่เขาได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแซงกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆและคลิปต่างๆจากช่องของเราสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม